็กำลังเดินทางกลับแล้วครับเพื่อนขากลับนี่ผมออกมาวิ่งด้านถนนสุขุมวิทเส้นจากพัทยาไปสัตหีบครับมาพาเพื่อนชมสองข้างทางไปครับทั้งถนนในเมืองและก็ถนนรอบนอกเมืองครับจากคนละบรรยากาศครับในเมืองก็จะดูวุ่นวายนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะครับจะวุ่นวายกว่าครับก็บิ๊กไบค์ตอนนี้ก็เลยพัทยาใต้มาแล้วครับเพื่อนดูครับข้างหน้าก็จะเป็นตลาดน้ำสี่ท่าทางซ้ายมือก็เงียบเหงาครับปิดไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนดูครับรอวันที่จะกลับมาเปิดครับเงียบเหงาครับสงสัยไม่รอดฝนครับข้างหน้าเนี่ยฝนกำลังตกเดี๋ยวขอเก็บไม้ก่อนครับเดี๋ยวจะช็อตWe'll be right back.
เพื่อนดูขวามือครับบ้านกลับหัวทุกอย่างกลับหัวหมดครับสุดฝนมาแล้วครับเพื่อนๆที่นี่ก็เพิ่งตกไปพาเพื่อนๆดูบรรยากาศสองข้างทางระหว่างเดินทางกลับครับหลังจากทำธุระเสร็จThank you.
ดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแวะที่หนึ่งครับเป็นบ้านกีตาร์ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมครับเขาเรียกว่าสุริยาแลนด์ครับเป็นบ้านลักษณะกีตาร์มาเห็นแล้วครับทางขวามือเป็นบ้านที่เป็นรูปทรงกีตาร์ครับถ้าเปิดก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแวะชมแต่ถ้าไม่เปิดก็คงจะพาโอ้เปิดอยู่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมครับจอดรถก่อนครับดูครับเพื่อนๆอ๋อรถสมัยเก่าก็จะเป็นร้านกาแฟครับไปครับเพื่อนๆ เดินทางกลับครับวันนี้ก็คงจะพาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศในการเดินทางไปทำธุระของผมเพียงเท่านี้ครับ
ถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ